มาดูเรื่องของเด็กอนุบาล2กันบ้างนะคะอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยคุณครูบอกว่าหกล้มแต่ว่าพอมาที่บ้านแล้วเสียชีวิตเลยค่ะทางครอบครัวก็เลยติดใจนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่โรงเรียนมีข้อความที่ถูกแชร์นะคะโดยทนายชื่อดังค่ะทนายรณรงค์แก้วเพชรบอกว่ามีผู้ปกครองน้องอนุบาล2โรงเรียนเอกชนราคาแพงเล่าให้ฟังว่าลูกล้มในห้องเรียนกลับมาบ้านเสียชีวิตแบบงงๆกล้องในห้องก็มีแต่บังเอิญเสียวันนั้นไปถามโรงเรียนให้ค่าทำศพมา 20,000 คุณย่าของน้องภูผาค่ะบอกว่าเหตุเกิด22พฤศจิกายนช่วงประมาณสัก 4:30 น.ปู่เนี่ยไปรับหลานที่โรงเรียนอยู่ใกล้บ้านแต่ขากลับหลานขี่หลังปู่กลับมาก่อนจะรู้ว่าสะดุดกระเป๋าล้มที่โรงเรียนเจ็บไม่อยากเดินแล้วหลานก็บอกว่าง่วงนอนเบื้องต้นไม่พบบาดแผลตามร่างกายหลานไม่มีอาการผิดปกติก็เลยให้นอนพักเอาน้ำแข็งมาประคบหลานบอกว่าปวดแก้มก็ให้กินยาแก้ปวดสำหรับเด็กประมาณ2 ทุ่มพ่อแม่ของหลานกลับมาเอานมให้ดื่มแต่ยังดื่มไม่หมดหลานก็อาเจียนออกมาพ่อแม่ก็เลยพาเข้านอนผ่านไปชั่วโมงเดียวค่ะลูกสะใภ้ตะโกนขอความช่วยเหลือเพราะว่าหลานช็อกน้ำลายฟูมปากแล้วสุดท้ายก็ยื้อชีวิตหลานไม่ได้ค่ะเขาก็นอนแล้วเขาก็บอกว่าย่าเอาน้ำแข็งทำให้ภูผาหน่อยแบบคุณครูอ่ะเราก็ทำเพราะเรารู้แล้วใช่ไหมคุณครูบอกมาเราก็ทำให้แล้วเขาก็นอนหลับเราได้มีการตรวจร่างกายน้องดูน้องอ้าปากดูจมูกดูตาจนน้องเขาเถียงว่าไม่ต้องดูไม่มีดูกระทั่งเล็บเท้าว่าม่วงไหมน้องเขาบอกว่าดูทำไมย่าก็บอกอ๋อย่ากลัวเล็บไม่สวยยังพูดอย่างนี้เลยไม่มีอาการผิดปกติหรือว่าไม่มีไม่ร้องนอนนอนอย่างเดียวเลยนอนแต่นอนเล่นนะไม่ได้หลับตานะหลับตื่นตื่นหลับตื่นตื่นคุยหัวเราะปกติมันก็คุยเป็นบางคำแต่ไม่ค่อยหัวเราะเอาแม่ของน้องภูผานะคะบอกว่าครูประจำชั้นเนี่ยโทรไลน์มาแล้วก็แจ้งตอนเย็นบอกว่าตอนประมาณสักบ่ายสามลูกสะดุดกระเป๋าล้มพอกลับบ้านช่วง3 ทุ่มลูกหน้าซีดน้ำลายฟูมปากพอถึงโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่แจ้งว่าน้องไม่มีชีพจรขอให้คุณพ่อคุณแม่ทำใจผลชันสูตรเบื้องต้นพบว่าน้องได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะมีเลือดออกเหนือเยื่อหุ้มสมองทางครอบครัวติดใจการเสียชีวิตของลูกไปโรงเรียนขอดูกล้องวงจรปิดแต่โรงเรียนบอกว่ากล้องเสียค่ะครับแล้วก็ย้ำว่าเป็นเหตุสุดวิสัยเป็นอุบัติเหตุแล้วก็ช่วยค่าทำศพมา 20,000 บาทค่ะถามค่ะว่าทำไมถึงไม่พาไปส่งโรงพยาบาลประเมินความเจ็บของเด็กไม่ได้หรอน้องร้องไม่หยุดขนาดนั้นเขาก็บอกว่ามันไม่มีนโยบายที่จะต้องพาเด็กไปโรงพยาบาล2 ต่อ 2ก็ครูถ้าเกิดเด็กเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความผิดหรือเปล่าแจ้งมาตั้งแต่ก่อนใช่ใช่เขาก็บอกว่าเหมือนแบบเป็นช่วงแบบเวลาที่เร็วอ่ะเป็นช่วงเวลาที่เด็กกำลังจะเลิกเรียนมันชุลมุนอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นปุบปับเกินไปถ้าเกิดมันเกิดขึ้นตอนเช้าเราก็จะมีเวลาตั้งตัวทันอะไรเงี้ยความจริงใจยังมีให้ไม่ได้เลยพูดจริงๆน้ำเสียงคือเสียใจบ้างไหมอ้าวทางทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์นะคะได้รับคลิปเสียงเหตุการณ์ค่ะในวันที่ครอบครัวน้องภูผาเดินทางไปสอบถามเรื่องราวที่โรงเรียนไปฟังพร้อมกันค่ะเราไปส่งเด็กที่ตัวเองไม่ได้เราไม่มีหน้าจะเอาเด็กออกโรงเรียนไปโรงพยาบาลเนี่ยเราไม่มีหน้าต้องจะบอกผู้ปกครองแต่ถ้าผู้ปกครองขอร้องให้เราไปเชิญผู้ปกครองอนุญาตให้ผู้ปกครองไปเชิญที่โรงพยาบาลเนี่ยต้องจุดนั้นไม่ได้แจ้งเลยทันทีว่าจะไปหาหรือไม่ไปหามาแจ้งตอน5 โมงใช่ซึ่งเวลานั้นคุณปู่ก็ไม่ทราบเดินมารับปกติไม่ใช่ว่าแจ้งว่าขออนุญาตพาเด็กไปหาหมอณเวลานั้นอันนี้อยู่ที่คุณจำกันที่ดูนะครับก็แฉก็ไม่เห็นกับคุณปู่ก็รู้ด้วยกันแล้วก็ยังไม่ส่งไม่ใช่ครับแล้วทำไมแจ้งว่าไม่สามารถเอาเด็กไปเวลานั้นได้ซึ่งไม่มีใครรู้เลยคือเราเอาเด็กไปโรงพยาบาลไม่ได้คุณเข้าใจไหมคือครอบครัวน้องเขาก็ติดใจแหละค่ะเรื่องการตายของลูกนะคะก็ได้รับคำตอบจากโรงเรียนเกี่ยวกับการที่ทำไมไม่ส่งเด็กไปโรงพยาบาลว่าเป็นกฎกระทรวงต้องได้รับการอนุญาตกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนเอาถามทนายรณรงค์นะคะบอกว่ากรณีนี้เดี๋ยวต้องตรวจสอบหาสาเหตุก่อนนะคะว่าเกิดจากสาเหตุใดเด็กล้มฟาดที่โต๊ะ
หรือว่าฝ้าที่พื้นซึ่งอันนี้ต้องให้คุณหมอพิสูจน์นะคะว่าเกิดจากการกระแทกแบบไหนทีนี้กรณีที่ว่าไม่นำตัวเด็กส่งโรงพยาบาลอันนี้อาจเข้าข่ายเป็นการประมาทเลินเล่อก็ได้เพราะว่าไม่นำตัวเด็กส่งโรงพยาบาลจนประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทั้งทนายรณรงค์ทั้งครอบครัวทั้งตำรวจครับลงพื้นที่ไปโรงเรียนไปดูจุดเกิดเหตุครับเพื่อจะไปดูสถานที่แล้วก็ไปดูเนี่ยฮะโต๊ะตัวเนี้ยที่บอกว่าน้องเป็นล้มใกล้ๆโต๊ะตัวเนี้ย มีอะไรไปฟาดกับโต๊ะหรือเปล่าครับหรือยังไงครับซึ่งตำรวจสน.ภาษีเจริญก็บอกว่าลักษณะศพของน้องเนี่ยเป็นการตายแบบผิดธรรมชาติตำรวจก็จะดำเนินการ2 ส่วนครับก็คือส่งศพของน้องเนี่ยไปตรวจชนะสูตรที่โรงพยาบาลศิริราชอายัดโต๊ะตรงนี้ที่คาดว่าน้องล้มแล้วหัวฟาดรวมไปถึงกล้องวงจรปิดอะครับเพื่อที่จะไปตรวจสอบแม้ว่าทางโรงเรียนบอกว่าก็วงจรปิดตอนนั้นมันไฟเสียแต่สมัยนี้ไฟเสียสามารถที่จะกู้ไฟล์ได้นะใช่ฮะซึ่งคาดว่าภายใน2วันน่าจะรู้ผลครับขณะที่ทนายรณรงค์เนี่ยก็เอาโต๊ะตรงนี้แหละครับโต๊ะตัวนี้ครับมาให้พ่อแม่ดูมาให้สื่อมวลชนดูแต่บอกว่าจังหวะนั้นเนี่ยคุณย่ายืนยันบอกว่าโต๊ะที่ตรวจยึดมาได้เนี่ยไม่ใช่โต๊ะของน้องที่ล้มหัวฟาดไปตำรวจก็จะกลับไปตรวจสอบที่โรงเรียนอีกครั้งนึงแล้วก็หาข้อมูลอ้าวถ้าไม่ใช่โต๊ะที่น้องเรียนโต๊ะนี้มาได้ยังไงอ่ะครับแล้วเป็นโต๊ะใครโรงเรียนต้องมีคำอธิบายเรื่องนี้นะค่ะแล้วทำไมกล้องเสียวันนั้นพอดีเลยกล้องวงจรปิดอ่ะครับใช่ฮะต้องให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวเขานะครับคุณน้องเขาก็เสียชีวิตไปแล้วด้วยใช่ฮะมีหลายปมที่คาใจพ่อแม่ปกครองมากๆเลยครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้